ทนายตั้มเผยเหยื่อปรินทร์รายที่15เป็นไฮโซดังให้ปากคำตำรวจลุมพินีแล้วเป็นการเปิดตัวเหยื่อปรินทร์รายที่15เป็นสาวไฮโซคนดังถูกลวงขึ้นคอนโดโดยทำอนาจารแต่หนีออกมาได้เหตุเกิดเมื่อปี2551เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ลุมพินีในฐานะพยานแล้วเมื่อ20เมษายน2565ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชนหรือทนายตั้มได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายสาวทยอยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายปรินทร์พนิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งข้อหากระทำอนาจารและข่มขืนรวม14รายว่าตอนนี้มั่นใจในตำรวจว่าถึงแม้หลายคดีจะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็มีการจัดเก็บพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนสำนวนค่อนข้างแน่นมีจุดบอดเพียงแค่ผู้เสียหายมาช้าไปและเหตุเกิดขึ้นหลายปีแต่ยังไม่ขาดอายุความที่ผ่านมาเราพบตัวอย่างในต่างประเทศในคดีที่คนใหญ่คนโตถูกดำเนินคดีเพราะเชื่อว่าเหยื่อไม่กล้าแจ้งความแต่พอมีการร้องเรียนแล้วก็เกิดความกล้าตามมาร้องเรียนในภายหลังทนายตั้มบอกว่าส่วนผู้เสียหายรายที่15จะเป็นไฮโซสาวอายุประมาณ30ปีนั้นได้ประสานตนมานานแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนเพราะมีชื่อเสียงและเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเมื่อวันก่อนเรียบร้อยแล้วโดยเหตุเกิดเมื่อปี2551หลังจากการพูดคุยกับผู้ก่อเหตุได้ประมาณ4เดือนก็ถูกผู้ก่อเหตุพาไปที่ห้องพักในคอนโดเช่นเดียวกับผู้เสียหายรายอื่นๆจากนั้นก็ถูกลวนลามจูบปากแต่สามารถหนีออกมาได้จึงมาให้การในฐานะพยานเลขาธิการมูลนิธิทนายความประชาชนได้กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังมีเหยื่อประสานมาอีก2คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้และมีผู้เสียหายบางรายแจ้งตนว่ามีการพยายามจ่ายเงินให้จบเรื่องขณะนี้มีผู้เสียหายบางรายไม่ให้ความร่วมมือและไม่อยากติดต่อกับตนจึงอาจจะไปยื่นเรื่องกับทางตำรวจในเรื่องของบุคคลที่ชักจูงผู้เสียหายด้านประชาธิปัตย์ได้ตั้งแล้วคณะกรรมการตรวจสอบป้องพวกใช้ตำแหน่งแสวงประโยชน์ทางเพศนางสาวรัชดาได้เปิดเผยว่าประชาธิปัตย์ได้เชิญพรรคประชาสังคมร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดแนวทางตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองป้องกันพวกใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าตามที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวในการแถลงขอโทษต่อเหตุการณ์ของนายปรินทร์พนิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคและอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีตนเป็นประธานเพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์รวมถึงพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีอดีตรองหัวหน้าพรรคด้วยขณะนี้มีรายชื่อคณะกรรมการครบ9คนแล้วประกอบไปด้วยทั้งบุคคลภายในและภายนอกโดยบุคคลภายในคือนางสาวรัชดาธนาดีเรกนางรัชดาพรแก้วสนิทนางสาวนริสาอดีตเทพวราพันธ์พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยในสระเสรีวัฒนวุฒิส่วนบุคคลภายนอกก็คือนางสาวสวรักษ์ทองกล้วยสมาชิกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนกรรมการสิทธิคนพิการสหประชาชาติและนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการนางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโศกสูงผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมนายเรืองระวีพิชัยกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนานางสาวธนวดีท่าจีนผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิงนางสาวรัชดากล่าวต่อไปว่าต้องการให้คณะกรรมการชุดนี้ทำงานได้อย่างเป็นอิสระมีมุมมองที่ครอบคลุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปของคณะกรรมการนอกจากจะนำไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องภายในพรรคแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับองค์กรอื่นด้วยเพราะพฤติกรรมที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศมีโอกาสเกิดขึ้นในองค์กรอื่นเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคในวันนี้และความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาน่าจะเป็นบทเรียนที่สังคมเรียนรู้ไปด้วยกันและร่วมกันขจัดมันออกไปสำหรับกรรมการภายนอกทั้ง4คนจะได้เรียนเชิญมาร่วมงานทุกท่านเป็นผู้มีบทบาทด้านการต่อต้านการคุกคามทางเพศและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของสังคมจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของคณะกรรมการว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใดๆและจะให้มีการประชุมวาระแรกโดยเร็วที่สุดเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานต่อไปสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580